มาก่อนหน้านะก่อนหน้าที่จะมีงานวันนี้เนี่ยพี่ไปตะเวนตามสาขานะแล้วงานงานหนึ่งที่เป็นงานแฝงนะเป็นคล้ายๆงานใสลับในสงครามโลกชอบให้เราสงครามโลกไงนะงานใสลับในสงครามโลกคือไปเช็คมาว่าเฮ้ย ไอ้ที่น้องอยากเข้าวิศวะเพราะปีนี้กระแสะวิศวะมานะปีนี้กระแสะวิศวะมาเอ,อน้องๆเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่พี่พบก็คือน้องบางคนนะ <c oughs> เห็นว่าเวลาไม่ทันซึ่งอันนี้พี่เป็นห่วงเหมือนกันนะ <c oughs> เห็นว่าเวลาไม่ทันสมมุติว่าปากติเราจะต้องเรียนคอร์สเอนทานฟิสิกส์ปกติใช่ปะ่ะไอวีซีีในเมื่อเรียนไม่ทันทําไงดีครับข้ามไปเรียนเอนซีลีเลยไปเรียนไอตัวความถนัดวิศวะเลยซึ่ง มันก็ไม่ได้คิดอะไรผิดนะเพราะว่าไอตัวความถนัดวิศวะอย่างเช่นเข้าวิศวจุฬาเนี่ยใช้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ครับ60เฮ้ยมันก็โอเคมันต้องมันต้องไปอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะพื้นฐานเนี่ยในฟิสิกส์ในบทนั้นๆก่อนที่จะกระโดดไปเรียนความถนัดวิศวะเนี่ยต้องทบทวนต้องอ่านทําให้ดีก่อนนะครับไม่งั้นพอน้องกระโดดไปเนี่ยไปเจอข้อสอบแบบยากเนี่ยน้องจะรู้สึกว่า วิศวะมันไม่ใช่ทางของกูนึกออกใช่ปะนะอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะครับเพราะนั้นต้องรีบเก็บพื้นฐานก่อนพอภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องมันก็ถามพี่กลับมาว่าเออพี่ไม่แน่จริงนี่วาถ้าพี่แน่จริงพี่ก็ต้องบอกมาดิว่าตั้งแต่กร,รกดานเนี้ยจนถึงวันสอบเนี้ยจะทำยังไงให้มันเวิร์กซึ่งคำปรามาสนี้เนี่ยเป็นคำปรามาสที่ถูกต้องนะเออน้องแซวพี่มาว่าเฮ้ยผมไม่รู้เหมือนกันพี่ พี่จะให้ผมทำไงอะเอ่อถ้าพี่ตอบว่าเฮ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ชิบหายเลยถือว่าวงแตกนึกไหมครับนะมันก็จะกลายเป็นรักกุ้มกลิ่มที่โดนแบนด์ไปเรียบร้อยไม่รู้จะไปไงต่อ <c oughs> อ่าอ,อ่เช็คง,ง่ายๆเมื่อวานนี้เนี่ยใครดูฮอร์โมนมัางครับซื้อสัตว์ตัวเองนะครับยกมือหนึ่งสองสาประมาณ50เกือบ60%คนเหล่านี้เนี่ย มักจะสะท้อนภาพว่าอาจจะอ่านหนังสือไม่ทันจริงปะจริงปะนะเพราะนั้นมาดูบนหน้าจอกันเลยดีกว่าประเด็นสำคัญนะน้องคือโดนครับนะไม่ใช่ทันจำไว้เลยนะคืออย่าไปหวังว่าชีวิตมันจะต้องเพอร์เฟก t น้องถ้าเพอร์เฟกเนี่ยเราเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วถูกปะคือเกิดมาปุ๊บร่ำรวยไม่ต้องทำงานหากินแล้วก็มีภาษาสามฤดูแต่พระองค์ก็ทำกรรมดีมาเยอะนะ ถึงจะมาเกิดได้แบบนี้แต่ในเมื่อมันไม่ทันมันไม่เพอร์เฟถูกปะเพราะนั้นประเด็นของเราเนี่ยคือต้องทำยังไงก็ได้ให้ให้โดนนะครับให้โดนเพราะนั้นพี่จะมาแนะนำว่าจะทำไงให้มันโดนนะครับนะซึ่งการจะทำอะไรให้มันโดนเนี่ยมันต้องมาปรับเปลี่ยนความคิดกันนิดนึงนะปรับเปลี่ยนความคิดกันนิดนึงน้องเนี่ยมักจะคิดว่าเวลาเหลือแค่นี้ไม่ทันแน่ๆแต่พี่ขอเล่า เคสนี้อีกทีหนึ่งนะครับน้องที่ไปเจอพี่ที่สาขาพี่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะพี่ไปเจอรุ่นพี่เราคนหนึ่งเนี่ยมันเดินเข้ามาในเซ็นเตอร์แบบหน้าตาไม่พอใจอะ่ะคืออามันเนี่ยเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยพามาที่เซ็นเตอร์แล้วพอดีเนี่ยพี่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเออแล้วอาเขาเนี่ยก็เลยพามาหาพี่แล้วบอกว่าเออแนะนําหลานผมหน่อยพี่ก็เลยถามไอ้น้องคนนั้นมันชื่อไอห,หนึ่งนะชื่อไอห,หนึ่งว่าเฮ้ยจะเข้าอะไร ไอหนึ่งบอกว่าอยากจะเข้าวิศวะอยากเข้าวิทวะพี่ก็บอกว่าเฮ้ยเราอ่านหนังสือถึงไหนแล้วแม่งหันมามองหน้าพี่แบบนี้เว้ยแล้วมันทำตาค้างไว้อ่ะคือถ้าไม่คุยกันเรื่องเรียนเนี่ยคิดว่าแม่งเป็นเกย์ไปแล้วอ่ะมันมองตางเงี้ยแล้วค้างไว้เว้ยเออพอพี่มองเข้าไปในแววตาของไอหนึ่งนะแม่งว่างเลยเว้ยนึกออกใช่ปะ เวลาแววตาคนมันว่างอ่ะมันจะเป็นไงพี่ก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นไงวะบอกพี่มาหน่อยบอกยังไม่อ่านเลยพี่ตอนนั้นอ่ะคือช่วงนี้นะครับประมาณเดือนกรกฎาประมาณเดือนกรกฎาพี่ก็เลยบอกเฮ้ยไปทําอะไรมาวะไอหนึ่งบอกว่าเล่นเกมพี่คือเฮ้ยมึงเล่นเกมเป็นอาชีพเลยหรอวะพี่เหน็บมันนะมันบอกพี่ว่าใช่พี่แม่งไม่สมนึกแม่งไม่สมนึกเว้ยแล้วกรกฎาบอกว่าจะเข้าวิศวะพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่ไม่แนะนํา กลับบ้านไปก่อนเลยแล้วไปเคลียร์กับพ่อกับแม่กับอาให้เรียบร้อยว่าถ้าอยากจะให้พี่แนะนําเนี่ยให้เลิกเล่นเกมแบบเบ็ดเสร็จนะต้องเลิกเลยนะครับห้ามไปแตะอีกเลยจนกว่าจะสอบเสร็จถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเพราะขี้เกียจแนะนําเดี๋ยวอัตราความสําเร็จในการแนะนําของผมจะเสียหาย <c oughs> นึกออกใช่ปะคือแม่ก็กลับไปเว้ยแม่ก็กลับไปแล้วก็สัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งก็กลับมาบอกว่าพี่ผมเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปไป,ไปทิ้งไว้บ้านอาเรียบร้อยแล้ว เออแล้วบอกเฮ้ยเหลือคอมพิวเตอร์ที่บ้านแบบไม่เหลือแล้วพี่ตกลงพี่จะให้ผมทําไงคราวนี้เนี่ยววตามันววตามันมีประกายปิ้ง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 ,งนึกออกใช่ปะ่ะเออพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ทําแบบนี้ก็คือหนึ่งคือต้องปรับวิธีคิดก่อนนะคือถ้าจะทําให้ชีวิตเจรเนี่ยนะจะทําให้ชีวิตมีความเจรเนี่ยนะครับน้องมันต้องเปลี่ยนแนวความคิดหน่อยคือบางคนเนี่ยชอบไปยึดติดความคิดที่ทําให้เราไม่สําเร็จเขาเรียกว่า fix mindset อันนี้คือสับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยด้านตะวันตะวันตกของอเมริกาที่มันออกมาปีล่าสุดเป็นงานระดับโลกนะครับเป็นงานระดับโลกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเพียงอย่างเดียวเลยคือมีฟิกซ์ไมซ์เซตชีวิตจะไม่เจริญชีวิตจะไม่เจริญน้องต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับกรอสมซ์เซทกรอสคำว่ากรอสมซ์เซตคืออะไรอ่ะประเมินตัวเองดูง่ายๆนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมี มันจะมีสมองสองซีกซีกที่มีเหตุผลกับซีกที่เป็นจินตนาการแต่สองซีกนี้นะน้องมันจะไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ดีไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโกรนไมล์เซตนะซึ่งฟิกกับโกรนไมล์เซตเนี่ยเช็งง่ายๆภาษาอังกฤษช่างแม่งมันนะครับอ่าแล้วปวดหัวนะครับ่ามาดูวันนี้เลยดีกว่าน้องลองมาดูนะครับว่าเราเป็นยังไงเวลาเห็นเพื่อนอ่านหนังสือเยอะแล้วมันเอามาเข็นเราอะโดยเฉพาะน้องผู้หญิงชอบเข็นกันชิง กันในห้องเรียนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเธออ่านมาเยอะออ้ยเราไม่ได้อ่านเยอะหรอกแต่ตอนสอบแม่งเกือบเต็มเป็นปะเป็นปะแล้วมันทําฟอร์มไม่อ่านหนังสือแต่แม่งกลับบ้านอ่านชิบหายเลยแต่เราทําฟอร์มอ่านหนังสือกลับบ้านไม่อ่านใช่ปะคือเห็นความสําเร็จคนอื่นแล้วเรารู้สึกแย่คนอื่นมันเรียนนําคนอื่นมันรู้เรื่องแล้วเราแย่ถ้าใครเป็นแบบนี้พวกเราเป็นพวกฟิกซ์นะไม่ใช่โกรธโอกาสสําเร็จต่ํารีบเปลี่ยนความคิดเสียใหม่โอเคปะ อ่อันที่สองเมื่อพบอุปสรรคจะท้อแล้วก็เลิกง่ายเลิกง่ายโอ้ต้องอ่านอีเท่าไหร่เนี่ยเห็นตำราชีวะแล้วอยากจะบ้าตายกูไปวิศวะแล้วกันพอเสร็จแล้วเนี่ยฟิสิกส์กูก็ไม่ได้เรียนอ่ะกูไปหมอไม่ได้แล้วตายไปเลยใช่ปะ่ะอ่าอันนี้คือท้อง่ายนะครับเห็นปัญหาคือเรื่องหน้าเบื่อไม่ยอมฟังคําแนะนําและคําติติงของคนอื่นเช่นเช็คง,ง่ายๆแม่ถามว่าอ้าววันนี้ทําไมไม่ขึ้นไปอ่านหนังสือกูกําลังจะดูฮอร์โมนสมมตินนะ เออกูกำลังจะดูฮอร์โมนแม่บอกทำไมไม่ขึ้นมาอ่านสืองุนหงิดไม่อยากให้ใครมาว่าเว้ยเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอ,อันธมาถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบนั้นนะกรุณานะกรุณาเนะปลี่ยนความคิดเสียใหม่แล้วทำงานวันนี้งาน v i n e e r นะครับให้มันเป็นประโยชน์นิดนึงประโยชน์กับตัวพวกเราเองนะก็คืออ่าลองมาดูนะครับใครเป็นแบบนี้บ้าง ใครเป็นแบบนี้บ้างงั้นเมื่อกี้นี้นะครับพี่ขอแบบซื่อสัตย์นะเพราะเราไม่ซื่อสัตย์มันก็ตัวเราเองนะครับใครเป็นแบบหน้าจอแบบฟิกบ้างครับไอ้สามสี่ข้อก่อนหน้านี้ช่วยยกมือให้พี่หน่อยหนึ่งสองสามยกมือเฮ้ยซื่อสัตย์ตัวตัวเองแก้ได้นะเว้ยใครเป็นไม่ซื่อสัตย์แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อ่ะโอเคนะทาอย่างนี้น้องเปลี่ยนความคิดใหม่เห็นความสําเร็จคนอื่นเป็นเรื่องน่าชื่นชมและเลรียนรู้และให้มันสอนเราด้วยนึกออกใช่ปะ เวลาเห็นเพื่อนเก่งๆนะครับอย่าไปอิจฉามันจีบมันเลยมึงสอนกูหน่อยในเมื่อมึงประสบความสําเร็จแล้วมึงช่วยกูด้วยแล้วมึงมีบทเรียนอะไรอ่ะมึงกุลนาบอกกูหน่อยเฮ้ยยืมหนังสือเลคเชอร์หน่อยเดี๋ยวจะนวดคืนให้ <c oughs> คือเราเอาแรงกายแรกก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีความรู้แรกนึกออกใช่ปะ <c oughs> ่ะนาอันที่สองคือสู้จนถึงที่สุด <c oughs> สุดท้ายแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเวลาวันประกาศผลสอบเนี่ยน้องคือถอยมองย้อนกลับไปหนึ่งปีอ่ะ เรารู้สึกว่าเราเอ่ะห่วยแตกไม่ยอมทําอะไรได้เต็มที่อันนั้นคือความเจ็บปวดสูงสุดนะครับความเจ็บปวดสูงสุดไม่ใช่ไม่ติดนะคือไม่ติดเพราะทําไม่เต็มที่นึกออกใช่ปะเพราะนั้นอย่าให้ความเจ็บปวดนี้เข้ามานะน้องแล้วก็เห็นปัญหาขึ้นเป็นโอกาสบางคนนะเวลาทําข้อสอบเนี่ยสมมติว่าแก้โจทย์ได้สุดยอดกูติดแล้วไอ้นี้มันก็เกินไปนะคือมึงแก้โจทย์ได้แล้วมึงติดเลยเหรอใช่ปะแต่บางคนเนี่ยก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะพวกฟิก คือพอไอ้พวกนี้ฟิกส์หมดเลยนะคือพอแก้โจทย์ไม่ได้โอหสงสัยไม่ติดแน่เลยเฮ้ยถ้าเรื่องอื่นมึงเก่งมึงก็ไม่เป็นไรเนึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัญหามันคือโอกาสที่ให้เราเรียนรู้นะครับคือไอ้พวกโจทย์นั่นแหละโอเคปะแล้วโกนลนาบอกคนอื่นให้ด่าเราเยอะๆแล้วด่าเราหน้าชะแล่ม,มอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยมึงด่ากูได้เจ็บมากแล้วยิ้มใส่มันนึกออกใช่ปะคือถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะมีคนคอยเตือนนะครับแล้วคอยปรับ หรือมีสิ่งดีๆเนี่ยมาเข้าหูเรานะไม่งั้นเราจะเปลี่ยนไม่ได้อ่านิดเดียวถ้าใครสัญญาว่าจะทำแบบเนี้ยเปลี่ยนวิธีคิดแปลนแบบเนี้ยช่วยยกมือหน่อยพี่ขอร้อครับถ้าทำถ้าทำไม่ได้พี่ไม่สอนต่อแล้วกูเดินกลับละหนึ่งสองสมยกมือ100%นะร้อยเปรยโอเคเยี่ยมนะเพราะนั้นพี่ขอเลยนะครับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้แล้วนะครับ นะงานวิจัยในอเมริกาบอกว่าแค่น้องรู้และน้องเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยโอกาสสาเร็จจะเพิ่มขึ้น5เท่าแล้วนะแล้วฝรั่งไม่งงเว้ยว่าทําไมเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดถึงจะสําเร็จพวกเรางงปะไม่เห็นหน้างงงั้นก็แง่เปลี่ยนคิดอย่างนี้ไม่สาเร็จก็บ้าแล้วถูกปะนะเพราะนั้นรีบเปลี่ยนหัวตัวเองใหม่นะครับนะเรียกเปลี่ยนหัวตัวเองใหม่อ่ะถัดมาคือใจพอได้แล้วนะใจพอได้แล้ววิธีการมันต้องชอบด้วยใจต้องใช่วิธีการต้อง ชอบอ้าวดูชีตเลยครับไปเปิดในชี้เลยเปิดในชี้เลยตั้งแต่หน้าแรกอ่านยังไงโดนที่สุดนะอ่านยังไงโดนที่สุดหลักการของชีตเล่มนี้นะครับมีอยู่ว่าพอน้องได้ชี้เล่มนี้กลับไปบ้านแล้วกรุณาสำเนาเป็นแผ่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 น,แ,ผน,แ,ผนแล้วแปะไว้โต๊ะอ่านหนังสือโอเคปะ่ะแปะไว้โต๊ะอ่านหนังสือแล้วดูเลยว่าไอ้เรื่องที่พี่แนะนำเนี่ยทำครบหมดแล้วหรือยังถ้าอันไหนทําแล้วก็เอาปากกาไฮไลท์ปาดไว้เป็นเปอร์เซนต์ความสําเร็จ โอเคปะทำแค่นี้นะทำแค่นี้อ่านยังไงโดนที่สุดนะครับอ่ามาดูข้อสอบก่อนรู้เขาก่อนเร็วรู้เขาแล้วมันรู้เราแล้วค่อยลบชนะนะน้องปีล่าสุดน้ำหนักการออกข้อสอบครั้งแรกกับครั้งที่สองต่างกันนะครับถ้าใครไปดูการออกข้อสอบน้ำหนักครั้งหลังจะผิดนะครับจะผิดระวังนะเวลาดูข้อสอบเก่าอันทันมากรณีอ่านทันนะน้องต้องดูค่าเฉลี่ยของทั้งสองครั้งแล้วเก็บไปให้หมด ซึ่งจะเก็บได้ประมาณ90%กว่าเลยนะครับ90กว่ากรณีอา่านไม่ทันให้ดูค่าเฉลี่ยครั้งแรกแล้วเอาเรื่องที่ออกเยอะสุด50%ก่อน50%ก่อนนะ,ะมีบทออกเยอะทั้งสองครั้งอยู่และขอบอกนะน้องครั้งที่1กับครั้งที่2เรื่องที่ออกเยอะแม่งเรื่องเดียวกันเว้ยแต่เรื่องที่ออกน้อยลงมาเนี่ยสลับกันเช่นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเทมาที่สมบัติสารแต่ว่าครั้งหลังเขาจะเทไปไฟฟ้านึกออกใช่ปะ เพราะเขาจะคิดว่าเรายังเรียนไม่จบเรายังเรียนไม่จบนะครับนะอันทันมาต้องดูเรื่องย่อยที่ชอบออกด้วยนะเช่นถ้าน้องจะอ่านแสงทั้งบทเนี่ยมันมีอยู่14บทย่อยตายพอดีหยิบมา3ามเรื่องเองที่มันชอบออกข้อสอบวิศวะมากสุดโอเคปะนะแล้วเราล,ง,ลงมาดูอ่าดูหน้าถัดไปที่ขึ้นเลข9 3สเร็วข,ข, 93, นะขึ้นเลข93ในชีตนะขึ้นเลข9 3สในชีตนะครับแผ่นรวมสองครั้งเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเฉลี่ย สองครั้งล่าสุดนะเฉลี่ยสองครั้งล่าสุดง่ายมากเลยน้อง5 0แรกมี4บทของแข็งของเหลวของไหลแก๊สความร้อนทฤษฎีจนแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็นิวตันนะแล้วน้องลองดูนะครับส่วนที่เหลืออีก4 3เนถัดมากี่บทครับกี่บท50บวกอีก4 3เนี่ย50แรกเนี่ย4บทถูกปะ่ะ43%าหลังกี่บทเนี่ย8บท จะอ่านซ้ายหรืออ่านขวาก่อนซ้ายอ่านขวาเรียกว่าโง่แถวบ้านเรียกควายก็ <c oughs> อขอย้ำต้องย้ำเพื่อพให้พวกเราไม่อยากเป็นกันนะครับนะให้พวกเราไม่อยากเป็นกันอ่านี่คือสองครั้งเฉลี่ยกันแล้วน้องลองดูครั้งแรกสิครั้งที่หนึ่งนะอ่าดูห0อร์ซแรกเหมือนกรณีเฉลี่ยสองครั้งไหมครับทุกคนดูบนจอนะเห็นบ้าเฉลี่ยรวมสองครั้ง ขงแข็งคงเหลวของไหลแก๊สความร้อนแสงนิวตันแต่ถ้าเอาแค่ครั้งแรกเหมือนกันไหมเหมือนเลยนะแปลว่าถ้าน้องอ่าน50%แรกอะแม่งชัวร์แม่งชัวร์ครั้งแรกหรือครั้งหลังก็ทําไมครับก็ออกเหมือนกันเน้นเหมือนกันโอเคปะ่ะแล้วปีที่แล้วออกเยอะปีนี้เลยจะไม่ออกใช่เหรอ ไม่มีทางครับไม่มีทางเพราะวิศวะเนี่ยบทพวกนี้เป็นบทที่เขาเน้นสอบทานหลังๆแสงก็ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่าวงการในส่วนไฟฟ้าสื่อสารเนี่ยมันเติบโตนะครับมันก็เลยเข้ามาเขามีเหตุผลในการออกข้อสอบโอเคปะ่ะนี่พี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วอันนี้คือสิ่งที่คนที่ทําไมครับคนที่อ่านไม่ทันจะต้องเก็บก่อนโอเคปะ่ะคนที่อ่านไม่ทันจะต้องเก็บก่อนใครอ่านทันแล้วใครอ่านทันแล้วเนี่ยดูนะครับนี่เลยครับ30%ถัดมา เอาหกบทพอเอาหกบทพอแปดบทไม่ไหวสี่บวกหกเป็นกี่บทสี่บวกหกเป็นกี่บทสิบบทฟิสิกส์มปลายมียี่สบองบทอ่านสิบบทได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่อ่านแถวบ้านเรียกโอ้โหโสเสียงน้องผู้หญิงจะดังกว่าน้องผู้ชายนะครับแถวบ้านเล็กควายนะครับอ้าวอันนี้นะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเอาหน้านี้ครับฉีกแล้วไปแปะที่โต๊ะอ่านหนังสือเรียบง่ายมากวงหน้านี้ไว้เลยเลย วงหน้านี้ไว้เลยนะหน้านี้โคตรสาคัญกันมาแล้วนะครับแล้วก็เรียบเรียงมาเรียบร้อยเราด้วยนะเรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วด้วยอ่านตามนี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคป่ะใจใช่วิธีการต้องชอบด้วยน้องอันนี้ก่อนนะทันมาทันมาทันมาไอ้ที่ว่าโดนแล้วรู้สึกดีใจแล้วอ่านเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยไม่พอไม่พอนะต้องเนียนกว่านั้นอีกนะต้องเนียนกว่านั้นอีกนะครับอ่านเนียนยังไงลองดูบนจอพร้อมกัน นาะยยังโดนไม่พอเพราะว่าพี่ต้องการเจาะลงไปด้วยครับว่าในแต่ละบทที่ออกเยอะเนี่ยเรื่องย่อยไหนชอบออกแล้วไอ้วงเล็บที่มันอยู่ข้างหลังครับเป็นเนื้อหาของโจทย์ที่ชอบออกโอเคปะ่ะเนื้อหาของโจทย์เลยนะอ่าเช่นอันแรกครับสมการการเคลื่อนที่แนวตรง5สมการนึกออกใช่ปะ่ะหสมการแนวตรงแล้วก็ประยุกต์กับกราประยุกต์กับชีวิตจริงเก็ตนะเก็ตนะอ่าอันที่2นิวตัน มวลหลายๆก้อนน่ไปทํามาให้เยอะมวลหลายๆก้อนแล้วโจทย์ที่มันอิงก,กับชีวิตประจําวันเช่นอะไรครับโจทย์เรื่องลิฟต์โจทย์เรื่องรอกนึกออกใช่ปะไอ้พวกเนี้ยจะออกเยอะจะออกเยอะนะครับอันนี้คือนิวตันอันทันมาสมดุลสมดุลสามแรงเขียนคําว่าลามีเข้าไปหน่อยมันเหมือนยี่ห้อยี่ห้อของอะไรนะปากกาปากกาลูกลื่นใช่ปะลามีนะทฤษฎีบทลามีนะครับทฤษฎีสมดุลของแรงสามแรงออกแทบจะทุกครั้งเลยครับ สมดุลของแรงสามแรงนะครับใช้ตีโกนแกนะ่แล้วก็คานแล้วก็โครงสร้างคานแล้วก็โครงสร้างอ,อันันมางานพลังงานกําลังการเปลี่ยนรูปพลังงานละวางโดยเฉพาะนะไฟฟ้ากับความร้อนไปดูดีๆไฟฟ้าความร้อนแล้วก็พลังงานกลสามอย่างนี้นะครับเด้งไปเด้งมานะไฟฟ้าความร้อนและพลังงานกลนะครับประสิทธิภาพนะแล้วก็ข้อสอบมันจะออกมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใช้งานจริงๆโอเคปะ อ่ะทัดมาโมเมนตัมโมเมนตัมก็ออกนะน้องแต่เน้นแค่นี้ก่อนการโดนสมการการโดนคืออะไรซิงมาเอคูณด้วย T เท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหรือ MV ลบยถูกปะใครฟังไม่รู้เรื่องก็ไปทวนใหม่ด่วนนะนะแล้วก็กราฟการโดนการชนอนุรักษ์โมเมนตัมโอเคปะนะเจาะแค่นี้นะครับถัดมานะอันนี้คือ เป็นเรื่องการหมุนนะครับคือ5สมการจากแนวเส้นตรงไปเป็นการหมุนนเะท่ากับ U บวก AT ก็โอเมก้าสเท่ากับโอเมก้าหบวกด้วย a l ลฟาที T. จำได้ใช่ปะคุณคุณมนะนา i ห้าสมการการหมุนนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสมการทอร์กซิ m a าเท่ากับเอก็เปลี่ยนไปเป็นทอร์กเท่ากับไอะไรครับ i อ l อลฟาโอเคปะ่ะทอร์กเท่ากับ i อ l อลฟตัวนี้เยอะนะครับตัวนี้เยอะ เราถ้าใครไปขอนแก่นเนี่ยโมเมนตัมกับการหมุนออกเยอะนะใครจะไปสอบขอนแก่นมีปะโมเมนตัมการหมุนออกเยอะนะครับนะแล้วก็ระบบทดลอกเป็นเฟืองหลายๆอันต่อกันหรือสายพานหลายๆอันต่อกันนึกออกเนาะนึกออกนะครับเฟืองหรือสายพานนะครับกดลมแกส๊สนะอันนี้คือสมบัติสารนะครับกดลมแก๊สดูสูตรข้างหลังไปแก้เอาเองนึกออกใช่ปะ PV เท่ากับ n เล็ก RT เท่ากับ n ใหญ่ kBT กดเทอร์โมไดนามิกมีสูตรแนบให้แล้วไอ้เรื่องเนี้ยไปทำโจทย์เยอะ แล้วบวกไว้หน่อยว่ากราฟเทอร์โมไดนามิกกราฟด้วยนะครับกราฟ P V ไดอะแกรม P V ไดอะแกรมนะอ่ะถัดมาสมดุลความร้อนรู้อยู่แล้วนะ Q ลดเท่ากับ Q เพิ erm. ่มโน้ตหน่อยว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโจทย์เฉพาะเลยนะ Heat Exchanger นะครับออกเยอะความดันความดันอากาศความดันเกจความดันเครื่องมือวัดความดันประยุกต์หลอดตัวแรงดันเขื่อนดอกจันที่เขื่อนนะครับเขื่อนมีแนวโน้มออกมากกว่า นะแล้วก็แรงลอยตัวนะครับใช้กับชีวิตจริงเอาไปแบกของลงเรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วมันจมลงไปในน้าเท่าไหร่แรงลอยตัวเป็นเท่าไหร่นึกออกใช่ปะ่ะนะตัวนี้ไปดูนะครับการไหลคืออัตราการไหลสมการแบรนูลีออกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไอพาร์ทหรือหน้าน,นี้โคตรสำคัญเลยนะน้องเพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องย่อยที่อยู่ใน50%แรกนึกออกปะ่ะนะเรื่องย่อยที่อยู่ใน50%แรกนะครับอ่ะทันมาอันสุดท้าย นะไฟฟ้าน้องไฟฟ้าตัวเก็บประจุวงจรกระแสตรงตัว C นะครับตัวเก็บประจุนะครับไปเน้นแรงระหว่างประจุไปดูแต่ตัวเก็บประจุกับวงจรกระแสตรงดอกจันสองดวงนะแรงระหว่างประจุดวงเดียวพอนานๆออกทีหนึง่งโอเคปะ่ะไฟฟ้าในชีวิตประจําวันดวงเดียวนะแอมมิเตอร์วอนมิเตอร์สดวงออกทุกครั้งนะครับข้อสอบแอมมิเตอร์วอนมิเตอร์ดอกจันสามดวง การเหนียวนาไม้เหล็กหม้อแปลงวงไอ้ตรงหม้อแปลง3มดวงหม้อแปลงออกนะพอหม้อแปลงมันเป็นระบบไฟฟ้ากําลังครับออกเยอะวงจรกระแสสลับอันนี้สองดวงสองดวงโอเคจบนะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็น3หน้าในเรื่องย่อยที่น้องต้องอ่านง่ายๆน้องกลับบ้านไปเอาไอสา้สอันเนี้ยแปะหน้าโต๊ะอ่านหนังสือด้วยเหมือนกันโอเคปะ ก็คือไออันเป็นกรณีล่าสุดครั้งแรกที่บอกว่า5 0กับเท่าไหรอ่อีกเท่าไหร่ครับอีก30%เป็น80%นแะแล้วก็3หน้าที่เป็นเรื่องย่อยน้องเอาไปแปะไว้โต๊ะอ่านหนังสือแล้วมาร์กออกทีละอันเลยอ่านอันไหนแล้วก็ไปเอาอันนั้นออกถ้าน้องอ่านตามนี้น้องจะไปอ่านเบียดข้อสอบทุกเม็ดรับประกันว่าอ่านแล้วไม่ออกข้อสอบมันจะไม่มีโอเคปะ่ะโอเคนะนะอันนี้ก็คือต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับ เอาให้ได้ก่อนอ,อ,อะทันมานะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโจทย์ดาราศาสตร์โจทย์ดาราศาสตร์เป็นเน้นเรื่องน้องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะหลังๆเนี่ยจะไปออกเหมือนกับข้อสอบเอนทานฟิสิก์เก่าๆจะออกทฤษฎีนะครับไปอ่านทฤษฎีเยอะหน่อยอันนี้ล่าสุดเองนะข้อสอบเมื่อปีล่าสุดดันมาเน้นเรื่องนี้เยอะเพราะเขาคงเข้าใจว่าเป็นเรื่องไฟฟ้าสื่อสารนะครับแล้วก็โจทย์ดาราศาสตร์นะครับเน้นเรื่องระบบสื่อสารทางไกล คิดไม่ออกก็ช่างมันนะคิดไม่ออกก็ช่างมันนะไม่เป็นไรนะการทักเหแสงมุมวิกฤตออกเลนและทัศนะอุปกรณ์แล้วก็ความสว่างกลุ่มคลื่นเนี่ยมีแค่นี้เองนะคลื่นเสียงแสงเนี่ยหัวข้อตามนี้นะครับหัวข้อตามนี้โอเคนะอันนี้คือรู้แล้วเนี่ยอ่ะสรุปสรุปของพี่ไกลจบแล้วเรียบง่ายอ่านน้ำหนักมากที่สุด5 0ก่อนอย่าโลภอย่าโลภนะครับ อย่าโลภโลภไปก็ไม่ได้คะแนนหรอกน้องเอา50%ให้ได้ก่อนอันที่สองเน้นบทย่อยให้ตรงอย่างที่พี่บอกโอเคปะ่ะอันที่สามทำสรุปเดี๋ยวนี้เลยนะครับใครเรียนมาแล้วเราไม่เคยทำสรุปยังไม่มีแมปยังไม่มีอะไรอะ่ะรีบสรุปรีบสรุปนะครับทำสรุปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอแล้วเริ่มลุยโจทย์ได้เลยนะครับแล้วไปอ่านแก้ตามบทที่พี่บอกอย่าทำท่ายากนะ เดี๋ยวจะต้องเรียนให้จบเรียนจบหมดแล้วอีกสองเดือนก่อนสอบจะต้องไปจับเวลาทําข้อสอบแล้วถ้าเรียนไม่จบทําไงอะสองเดือนก่อนสอบก็ไม่ได้จับเวลาทาข้อสอบเองไม่ติดแล้วโอเคปะพี่หนึ่งที่พี่บอกนะ่ะคือพี่บอกมันว่าให้กลับไปทําตามเนี้ยประมาณนี้นะแล้วมันบี้แล้วมันสัญญากับพี่ว่ามันจะอ่านหนังสือวันละสิบสี่ชั่วโมงแล้วพี่เช็คกับอามันเพราะพี่ขอเบอร์อามันไว้อาบอกว่าแม่งเอาจริง แม่งเอาจริงมันแค่เปลี่ยนจากคนบ้าเกมเป็นบ้าอ่านหนังสือเล่นเกมเวันละสิบสี่ชั่วโมงเล่นได้ไหมครับได้ครับสบายๆครับมันก็เปลี่ยนมันไม่มีเกมให้เล่นไงมันเลยไปอ่านหนังสือตอนสอบปีนั้นนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นสอบสอบตรงของเกษตรแม่งติดวิวัฒน์เกษตรวะเริ่มอ่านกรรคดาพฤศจิกาติดวิวัฒน์เกษตรเริ่มอ่านเดือนเจ็ดเดือนสิบเอ็ดติดวิวัฒน์เกษตรเป็นไปได้ เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครท้อตอนนี้เนี่ยเป็นไอออนนะครับขอให้ทําอย่างตรงประเด็นแล้วถ้าจะสู้สู้ตอนนี้นะน้องถ้าเลยตรงนี้ไปไม่ต้องสู้แล้วนะครับเพราะมันอ่านไม่ทันแล้วถูกป่นะนาเพราะนั้นตรงนี้ฝากไว้นะครับจะเป็นฟิกหรือเป็นโกรธโกรธนะโกรธไม่เสร็จนะไม่ใช่ฟิกไม่เซร็จอาทันมาฝึกจับเวลานะครับต้องรู้นะครับว่าผิดเพราะทําไม่ได้หรือผิดเพราะทําไม่ทนัน บอกสถิติให้เลยว่าคนที่เต็มร้อยได้50เนี่ยมักจะทําไม่ได้ประมาณ30แล้วทันไม่ทันทำไม่ทันอีก20%นะครับนะ้องรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไม่เคยจับเวลาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคะแนนเราหายไปเพราะอะไรโอเคปะ่ะให้จับเวลาด้วยนะครับว่าเราทําช้าหรือเปล่าแล้วดูทวนเข้าไปในวิธีทําอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีทำเนี่ยฉลาดหรือยังไม่ฉลาดวิธีทดเลขก็ต้องฉลาดด้วยนะครับไม่ใช่ทดยาวๆแล้วได้แล้วดีใจนะ เฮ้ย hey, ข้อนี้ดีใจใช้เวลาไป18นาทีกับเราเจอข้อนี้อุ้แม่งยากมากเลยกูข้ามดีกว่าแล้วไปทําข้ออื่นได้อีกสมข้อใครฉลาดกว่ากันไอ้คนข้ามนะไอ้คนข้ามฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นหน้าห้องเรียนระวังนะครับว่าอย่ามานั่งคุยกันข้อสอบยากนะครับให้คุยกันว่าทําได้กี่ข้อโอเคปะอย่าไปฟังหลังจากสอบแล้วนะครับเสียกําลังใจ นะแล้วก็เอาที่ผิดเนี่ยจดไว้หน้าข้อว่าเราผิดตรงไหนแล้วให้ลท์เก็บไว้นะครับเอาไว้อ่านตอนใกล้สอบแล้วก็ทําข้อสอบยำๆก่อนสอบเป็นข้อสอบหลายๆเรื่องปนกันนะอย่าทําแยกบทนะเพราะว่าในวันจริงข้อสอบมันจะยำทุกบทรวมกันแล้วสติจะแตกพอนึกไม่ออกว่ามันออกตรงไหนหนึกออกเนาะนะนะตัวนี้ต้องฝึกนะครับนะแล้วสุดท้ายก็คือพี่ฝากคําคมประจําวันนี้ครับก่อนจบถ้าบ้านน้องอยู่เชียงใหม่น้องอย่าไปถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษมเ,เป็นสายอะไรครับสายใต้ครับถนนเพชรเกษมเ,เป็นสายใต้อย่าเลือกแค่วิศวะและมหาลัยให้เลือกสาขาที่จะเรียนด้วยนะครับไม่ชัวร์ให้เลือกแบบรวมเช่นวิศวรวมวิศวะเกษตรรวมอย่าฟังคําบอกให้หาจากความจริงเพื่อนไม่ใช่พ่อนะครับไม่ต้องตามมันทุกเรื่องเช่นถ้ามันอยากเข้าวิศวมาหาลัยนั้นเราไม่ต้องตามมันนะเราหาข้จากข้อมูลนะครับดูตารางสอบให้ดีวางแผนว่าเหลือกี่วันนะครับแล้วก็นะสุดท้ายก็เอาตัวนี้ไปใช้ เด็ดไอ้หน้าที่พี่บอกไปแปะไว้โตะอ่านหนังสือแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่แท็บพี่เคนดรเตร้ยจะมาย้ําในแต่ละเรื่องให้อีกทีหนึ่งนะครับเคมีว่ายังไงเลขว่ายังไงแล้วก็ฟิสิกส์ในส่วนความถนัดวิศวะบวกอื่นๆเนี่ยว่ายังไงโอเคปะ่ะอ่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยไปดูในส่วนเนื้อหากันแล้วกันนะครับของพี่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนโชคดีนะครับขอให้ติดตั้งแต่ตอนนี้เลยครับสาธุ